ที่คนมีความคิดต้องพากันแซงว่าหลับอยู่หรือถ้ามึงไม่อยากอยู่ถ้าเกิดเขาบังคับมึงก็ต้องอยู่ประเทศที่คนไม่อ่านหนังสือโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่บอกให้อยู่เฉยๆถ้าไม่อยากนอนเรือนจำประเทศที่คนมีเยอะทุจริตแค่ไหนก็รอทั้งวันประเทศกูมีประเทศกูมีที่พักการเมืองแม่งเสือกแบ่งเป็น2ขั้วประเทศที่พลเมืองในเมืองแม่งถูกแบ่งเป็น2ขั้วประเทศที่คนแม่งตายตายตายในม็อบทั้ง2ขั้วประเทศที่คนแม่งกลัวกลัวกลัวทหารทั้ง2ขั้วประเทศที่4ปีแล้วไอ้สัตว์แม่งประเทศที่คนมีความคิดต้องพากันแซงว่าหลับอยู่หรือถ้ามึงไม่อยากอยู่ถ้าเกิดเขาบังคับมึงก็ต้องอยู่ประเทศที่คนไม่อ่านหนังสือโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่บอกให้อยู่เฉยๆถ้าไม่อยากนอนเรือนจำประเทศที่คนมีเยอะทุจริตแค่ไหนก็รอทั้งวันประเทศกูมีประเทศกูมีที่พักการเมืองแม่งเสือกแบ่งเป็น2ขั้วประเทศที่พลเมืองในเมืองแม่งถูกแบ่งเป็น2ขั้วประเทศที่คนแม่งตายตายตายในม็อบทั้ง2ขั้วประเทศที่คนแม่งกลัวกลัวกลัวทหารทั้ง2ขั้วประเทศที่4ปีแล้วไอ้สัตว์แม่งประเทศที่คนมีความคิดต้องพากันแซงว่าหลับอยู่หรือถ้ามึงไม่อยากอยู่ถ้าเกิดเขาบังคับมึงก็ต้องอยู่ประเทศที่คนไม่อ่านหนังสือโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่บอกให้อยู่เฉยๆถ้าไม่อยากนอนเรือนจำประเทศที่คนมีเยอะทุจริตแค่ไหนก็รอทั้งวันประเทศกูมีประเทศกูมีที่พักการเมืองแม่งเสือกแบ่งเป็น2ขั้วประเทศที่พลเมืองในเมืองแม่งถูกแบ่งเป็น2ขั้วประเทศที่คนแม่งตายตายตายในม็อบทั้ง2ขั้วประเทศที่คนแม่งกลัวกลัวกลัวทหารทั้ง2ขั้วประเทศที่4ปีแล้วไอ้สัตว์แม่งประเทศที่คนมีความคิดต้องพากันแซงว่าหลับอยู่หรือถ้ามึงไม่อยากอยู่ถ้าเกิดเขาบังคับมึงก็ต้องอยู่ประเทศที่คนไม่